ก่อนที่เราจะผลิตนิตยสารสำหรับเด็กและวัยรุ่นในเจเนเรชันใหม่นะคะเราต้องมาสำรวจก่อนว่าในปัจจุบันนี้เด็กและวัยรุ่นสนใจอ่านหนังสืออะไรเพราะอย่างที่เราทราบดีนะคะนิตยสารเป็นสิ่งที่รวบรวมข้อมูลที่หลากหลายเรื่องราวให้กับเด็กๆนะคะเด็กหยิบนิตยสารขึ้นมา1เล่มเนี่ยเด็กจะต้องมีความรู้หลากหลายถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรู้ทั่วไปหรือความรู้เฉพาะด้านแต่ใน1เล่มจะต้องมีเรื่องราวที่แตกต่างหลากหลายออกไปดังนั้นเรามาดูกันว่ามีหนังสืออะไรบ้างที่เด็กและวัยรุ่นสนใจเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และการผลิตนิตยสารให้กับเด็กค่ะเด็กวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นนะคะชอบหนังสือรักหวานแหววค่ะเราจะพบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบความน่ารักสดใสของพระเอกนางเอกนะคะชอบวิธีการดำเนินเรื่องที่นำความสนุกสนานมาสอดแทรกไว้ในเรื่องค่ะนอกจากนี้ยังชอบนักเขียนที่มีวิธีการนำเสนอเรื่องอย่างโดดเด่นแตกต่างกันไปจากนักเขียนคนอื่นๆเราจะพบว่าในหนังสือนิตยสารหลายๆเล่มนะคะก็จะมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องสั้นนวนิยายที่ปรากฏอยู่ในเล่มนั้นด้วยนะคะเพื่อนักวัยรุ่นอ่านแล้วนะคะก็จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อ่านแค่เรื่องความรู้อย่างเดียวแต่ฉันยังมีเรื่องราวมากมายที่ให้เราคิดจินตนาการตามเด็กก็จะเกิดการติดเรื่องนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหวานแววในช่วงวัยมัธยมวัยเด็กหรือวัยอุดมศึกษานะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเภทนะคะที่เด็กสนใจประเภทต่อมาคือหนังสือการ์ตูนค่ะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วการ์ตูนใครๆก็ชอบไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆจนถึงผู้ใหญ่นะคะก็ยังมีความสนุกสนานหรือความชอบเรื่องราวในการ์ตูนเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบอ่านตัวหนังสือเยอะๆนะคะแต่ชอบภาพประกอบดังนั้นหนังสือการ์ตูนจึงเป็นหนังสืออีกประเภทหนึ่งที่อ่านแล้วคลายเครียดนะคะเรียนมาเยอะแล้วนะคะในแต่ละวันอ่านหนังสือเรียนเยอะแล้วลองอ่านการ์ตูนเด็กก็จะรู้สึกว่ามันเป็นการผ่อนคลายคลายเครียดนะคะอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาอ่านกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะคะนอกจากนี้นะคะนักเขียนการ์ตูนแต่ละคนก็จะมีลายเส้นที่แตกต่างกันนะคะเด็กก็จะรู้สึกว่าลายเส้นแบบนี้สวยก็จะติดตามอ่านเรื่องราวในการ์ตูนนี้ต่อไปเราจะพบว่ามีนิตยสารบางเล่มนะคะที่สอนวิธีการวาดภาพสอนวิธีการเขียนเล่ม เขียนเรื่องราวของการ์ตูนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวาดเป็นวงกลมเรื่องของการวาดเป็นสี่เหลี่ยมหรือการวาดประกอบเป็นตัวละครตัวบุคคลนะคะเด็กก็จะรู้สึกว่าตัวเองได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนการวาดภาพลงไปด้วยนะคะต่อมาคือหนังสือประเภท How to ค่ะปัจจุบันเราพบว่า How to เนี่ยเยอะมากนะคะเป็นเรื่องราวที่ เรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆที่เด็กจะสนใจเพราะว่าบางครั้งวัยรุ่นก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหาหนังสือหรือเราจะต้องทำตัวอย่างไรหนังสือ How to จึงเป็นเรื่องของการบอกว่าเป็นวัยรุ่นจะทำตัวอย่างไรจะทำแบบไหนถึงจะน่าสนใจหรือประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมอย่างไรให้มีความสุขนะคะวัยรุ่นจะชอบหนังสือประเภทนี้เพราะว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ค่ะสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันของตัวเองได้นะคะอ่านแล้วก็ได้ข้อคิดนะคะอ่านแล้วก็ได้กำลังใจนะคะโดยเฉพาะหนังสือ How to ที่เป็นประสบการณ์จริงของผู้เขียนนะคะวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะและเราก็จะพบว่าไม่ใช่แค่นิตยสารอย่างเดียวที่นำเสนอเรื่องของ How to ว่าเช่นการดูแลสุขภาพการอ่านหนังสือการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อสอบเรียนต่อคือเป็นเรื่องทั้งเรื่องความสวยความงามเป็นทั้งเรื่องของการเตรียมตัวเพื่ออนาคตเป็นทั้งเรื่องการแก้เครียดวัยรุ่นได้อ่านก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเป็นตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงและวัยรุ่นที่อ่านแล้วจะนำไปปรับตัวหรือประยุกต์ใช้กับตัวเองอย่างไรนะคะและสุดท้ายคือหนังสือแฟนตาซีผจญภัยหนังสือประเภทนี้นะคะเป็นหนังสือที่ให้ความตื่นเต้นเกี่ยวกับการผจญภัยวัยรุ่นชอบนะคะนอกจากนี้ก็พบว่าการอ่านหนังสือประเภทนี้ทำให้ผู้อ่านหรือเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยเกิดจินตนาการในด้านของความคิดนะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างประเภทของหนังสือต่างๆนะคะที่เด็กชอบเด็กและวัยรุ่นให้ความสนใจชอบอ่านดูแล้วรู้สึกว่าอ่านแล้วมีความสุขดังนั้นนี่เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะที่เราจะไปนำข้อมูลตรงนี้ไปผลิตนิตยสารสำหรับเด็กเพราะเราจะรู้ว่าเด็กและวัยรุ่นสนใจแบบไหนอย่างไรนะคะเราก็จะได้นำข้อมูลเนื้อหาไปเป็นส่วนประกอบ
ส่วนหนึ่งในคอลัมน์ต่างๆอาจจะเลือกคอลัมน์ How to การดูแลสุขภาพอย่างไรนะคะหรือจะเป็นอ่านหนังสืออย่างไรให้สอบได้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งคอลัมน์หนึ่งที่เด็กรู้สึกว่าเราอ่านแล้วมีประโยชน์นะคะนอกจากนั้นก็มีส่วนของนวนิยายอาจจะเป็นให้เด็กหรือเยาวชนมีส่วนร่วมในการเขียนนวนิยายส่งเข้าไปลงในนิตยสารนั้นๆ นะคะเราก็จะพบว่าไอ้หนังสือเหล่านี้หรือข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถคิดตามและก้าวทันความคิดของเด็กในปัจจุบันได้ว่าเด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันกำลังสนใจอะไรและชอบแบบไหนเพื่อที่เราจะสามารถผลิตสิ่งดีๆให้ตรงตามกับความต้องการของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้ค่ะ